7:25 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับว่ากันต่อเมื่อวานนี้มีปรากฏการณ์หนึ่งคือช่วงแรกเนี่ยมีข่าวผู้ครูผู้ปกครองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการไปให้กำลังใจพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสให้จัดการกับปัญหากลุ่มทะลุวังเพื่อจะนำความสงบสุขสู่สังคมเดี๋ยวมาไล่กันตรงนั้นแต่ลำดับไทม์ไลน์มันเกิดขึ้นก่อนและต่อมาได้ทราบว่าเมื่อวานนี้ตัวของหยกเยาวชนอายุ15ปีซึ่งอย่างที่บอกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนี่ยได้ให้ออกจากโรงเรียนไปแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้าหยกก็เข้าไปในโรงเรียนหลังสุดก็คือมีเพื่อนมาถือป้ายไม่ใช่มาฉุเขียนป้ายติดหน้าโรงเรียนแล้วครั้งหนึ่งเข้าไปห้องที่เคยเข้าไปก็ปรากฏว่าว่างเปล่าค่ะจำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้เจ้าตัวโพสต์ภาพนี้เป็นภาพซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วนั่งกลางร่มแล้วก็มีป้ายเขียนเอาไว้ว่าหนูขอเข้าสอบโดยเจ้าตัวเนี่ยเขียนข้อความว่า18กันยายนวันแรกของการสอบปลายภาคชั้นมัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหนูไปที่โรงเรียนเพื่อจะเข้าสอบแต่โรงเรียนไม่ให้เข้าสอบโรงเรียนบอกว่าที่ได้เข้าสอบประมวลกลางภาคเป็นไปเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งครูพูดว่าก็เคยได้แจ้งหนูแล้วว่าให้สอบเพื่อจะได้ส่งไปยังที่ที่เหมาะสมในวันนี้ครูบอกว่าไม่ให้สอบและโรงเรียนประชุมกันมาแล้วและไม่ให้สอบด้วยเหตุผลว่าหนูไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนนี้หนูถามครูว่ารัฐมนตรีกระทรวงรู้หรือไม่ครูไม่ยอมตอบบอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นหนูยังคงสงสัยว่าทำไมไม่ได้สอบประมวลตอนปลายภาคสงสัยในคำตอบที่เขาตอบรู้สึกว่าย้อนแย้งกันในหลายๆอย่างที่ผ่านมาหนูควรได้สอบวันที่18 20และ22หนูจะมาโรงเรียนทุกวันหนูจะเรียกร้องว่าโรงเรียนต้องให้หนูสอบขอให้หนูได้เข้าสอบเถอะนี่ฮะท่านผู้ชมแต่ในเวลาต่อมาโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปเนี่ยน้องใบเป็นคลิปวงจรปิดหน้าโรงเรียนนะคะเป็นช่วงที่หยกเนี่ยนั่งอยู่หน้าโรงเรียนและอีกท่านหนึ่งก็คือบุ้งนะคะที่เหมือนกับไปชี้ว่าให้เขียนข้อความอย่างไรมันจะมีเสียงในคลิปด้วยค่ะขอข้าวบอกเออขอข้าวบอกแน่นอนเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันระดังเรียกว่าระงมแซงแซ่กันในสื่อสังคมออนไลน์ลักษณะก็คือบุ้งเนติพรเข้าไปดำเนินการเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยในเวลาต่อมาเจ้าตัวก็คือหยกเองก็เขียนข้อความเนี่ยน้องไบร์ทบอกวันนี้หนูนั่งตรงที่เดิมที่เคยมีนักสิทธิมนุษยชนไปโพสต์ว่าหนูจัดฉากแล้วก็บอกว่าเสียงที่พี่บุ้งบอกให้หนูเขียนข้อความคือหยกบอกว่าแล้วคุณสรยุทธ์ได้เอาวิดีโอตัวสั้นที่ตัดมาไม่นานเนี่ยมาลงแล้วก็มีเสียงพี่บุ้งบอกให้หนูเขียนข้อความข้อความที่พี่บุ้งบอกหนูคิดมาแล้วว่าจะเขียนถ้าครูปฏิเสธแต่ถ้าใครดูตัวเต็มวิดีโอจะเห็นเหตุการณ์ที่แตกต่าง มันเริ่มจากหนูเขียนกระดาษเสียไปหลายใบเพราะลายมือไม่สวยสักทีจนพี่บุ้งบอกหนูว่าหนูต้องเขียนข้อความ4คำนี้แบบไหนเว้นวรรคยังไงถึงจะชัดโดยหนูบอกว่าลายมือไม่สวยพี่บุ้งก็มาช่วยที่จริงถ้ากล้องหน้าโรงเรียนมีครบน่าจะมีให้ดูตอนที่พี่บุ้งบอกให้กลับบ้านด้วยแล้วหนูตอบว่าไม่แต่หลายๆครั้งกล้องไม่ลงตัวเต็มหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องของใครทำไมตัดมาเท่านี้ที่เรื่องที่มีนักสิทธิมนุษยชนมาโพสต์ให้สังคมเข้าใจว่าหนูจัดฉากก็เหมือนกันจริงๆแล้วหนูนั่งจริงๆนั่นแหละแต่นั่งในห้องประชาสัมพันธ์อันนี้หมายถึงวันก่อนจำได้ใช่ไหมไปที่ไปนั่งเหมือนกับว่ามานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วถ่ายรูปเสร็จก็เดินเข้าไปอ่ะบอกหนูนั่งอยู่ครั้งนั้นที่ถูกวิจารณ์ว่าจัดฉากบอกหนูนั่งจริงๆหนูนั่งในห้องประชาสัมพันธ์แล้ววันนั้นพอจะถ่ายรูปหนูก็เลยออกมาถ่ายเป็นเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากว่าไม่สามารถถ่ายภาพในห้องนั้นได้เพราะคุณครูไม่อนุญาตให้พี่ๆนักข่าวถ่ายรูปในห้องประชาสัมพันธ์แต่การนั่งเพื่อประท้วงโดยสันติการถูกเมินเฉยของหนูยังคงมีต่อไปเรื่อยๆตอนนี้คิดว่าจะไม่นั่งข้างในห้องประชาสัมพันธ์และ
ถึงพี่บุ้งจะยังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องของหนูเข้าใจว่าหลายคนไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเพราะไม่ชอบพี่บุ้งหรือเพราะอะไรแต่หนูเป็นคนที่ขอมาอยู่กับพี่เขาสมัครใจที่จะอยู่กับพี่เขาและที่สำคัญเขาไม่ได้บังคับหนูแต่ทุกคนไม่เคยมีใครมาถามหนูสัมภาษณ์หนูเหมือนกันว่าเรื่องจริงคืออะไรแต่มีเอาคลิปวิดีโอไม่กี่วินาทีมาลงหนูไม่แน่ใจว่าที่โรงเรียนพวกคุณและสังคมทำกับหนูแบบนี้อันไหนดูรุนแรงและหยาบคายกว่ากันนี่เป็นหยกโพสต์ข้อความประกอบภาพอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะขณะที่ย้อนกลับมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนไปให้คนไปแจ้งความดำเนินคดีกับกรณีของบุ้งเนติพรข้อหาค้ามนุษย์ท่านผู้ชมกรณีเรื่องของหยกเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ากรรมการสถานศึกษาและตัวแทนครูผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข้าพบพลตรีเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่ทำการพรรคนะคะเพื่อให้กำลังใจพลเอกเสรีพิสุทธิ์ในการทำงานเพื่อความสงบสุขของสังคมไทยและขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอดีตนักเรียนและกลุ่มทะลุวังที่มีพฤติกรรมจัดกิจกรรมก่อให้เกิดความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนค่ะโดยทางผู้ปกครองสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนระบุเราถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังแต่ไม่กี่วันก่อนพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์แจ้งดำเนินคดีจึงคิดว่าถ้าให้มาจัดการกับต้นตอนจะทำให้เป็นเรื่องดีเพราะในอดีตโยกเป็นเด็กที่ดีมากเรียนเก่งแต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้น้องเปลี่ยนไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีการใส่ข้อมูลให้เป็นระยะเวลานานน้องเป็นคนดีมากเมื่ออดีตน้องเป็นเด็กน่ารักมากน้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแต่มันต้องเปลี่ยนกระทันหันในวิถีชีวิตของเขามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะมันก็ต้องใส่เติมข้อมูลเข้าไปจนกระทั่งทำให้เด็กได้เปลี่ยนขนาดโรงเรียนทำทุกวิถีทางนะแม้แต่ตามพ่อไปถึงร้อยเอ็ดทำจนกระทั่งว่า 99% ของโซเชียลที่ให้กำลังใจโรงเรียนเรารู้ว่าเป้าหมายของเขาก็คือจะลี้ภัยยิ่งยาวก็ไปใหญ่ครับท่านนับวันทุกวันเนี่ยพวกเราไม่รู้ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเขาก็ยังมานั่งแล้วบางทีทำคอนเทนต์ทำอะไรที่สื่อออกมาแฉว่าอ๋อที่แท้มันก็เป็นแค่คอนเทนต์อะไรอย่างเนี้ยนะเขาทำทุกวิธีทางไปนอนขวางรถไปอะไรยังคดีความของลูกพี่เขานะเราเห็นว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ดำเนินการตรงนี้เราเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าหัวมันโดนนะหางมันก็ไม่สายละในห้องเรียนเนี่ยอยู่กันแบบไม่มีความสุขครู18คนที่สอนห้องนี้ก็สอนแบบไม่มีความสุขพูดก็ไม่กล้าพูดเพื่อนทนุถนอมไม่กล้าพูดความจริงออกมาว่าเฮ้ยพวกเราไม่ต้องการนะพวกเราไม่ต้องการอยู่นะเพราะอยู่เรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นถูกไหมในขณะเดียวกันตัวพี่ใหญ่ของเขากำลังจะถูกกฎหมายใช่ไหมฮะมาจัดการเราเริ่มมีความหวังขึ้นเราเริ่มเห็นอุโมงค์แสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วเรามีความหวังท่านผู้ชมครับในส่วนของตัวแทนสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนดร.เจรประวินอิ่มโสพลนี่บอกเลยต้องจัดการกับหัวที่คอยบงการน้องแล้วเชื่อว่าถ้าดำเนินคดีจะทำให้ดีขึ้นสมาคมพร้อมจะส่งมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอาไปดำเนินคดีกับผู้ที่บงการขณะที่มีการพูดถึงกลุ่มการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้ามาเคลียร์ปัญหาก่อนหน้านี้ทางสมาคมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องขณะที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านว่ายังไงลองไปฟังเสียงดูพูดไปว่าเนี่ยถ้าหยกนี่เป็นลูกผมฆ่าทิ้งแล้วเนี่ยใช่ไหมคือความหมายของเราไม่ได้ไปฆ่าเขาแต่ว่าเราเลี้ยงลูกอะลูกเราไม่มีแบบนี้หรอกแต่ผมก็โดนร้องเรียนโดนนู่นนี่นั่นนะยายทิชาน่ารักขอนไอ้บ้าเนี่ยนะมันก็ร้องเรียนผมร้องจริยธรรมร้องนู่นร้องนี่ร้องนั่นกลายเป็นเราเป็นคนไม่ดีไปเลยมาด่าผมฟ้องไปแล้วล่ะเยทิชาเนี่ย เดี๋ยวก็เข็ดไอ้ด้อมทั้งหลายที่โอ้มาจากทั่วประเทศโดนผมล่อหมดนะตอนนี้ไปรวบรวมไว้ก่อนเลยผมดูเบื้องต้นเสร็จศึกษาเรียบร้อยแล้วจะเอาตำรวจเข้าไปนะไปให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็ต้องใช้กฎหมายเบื้องต้นที่เรามีอยู่ก็มีพยานหลักฐานต่างๆที่มันเข้าข่ายการฆ่ามนุษย์กันก็ส่งไปดำเนินคดีกันตอนนี้ก็พยายามติดตามอยู่นะนั่นแหละฮะพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าที่แจ้งความดำเนินคดีเพราะต้องการให้สังคมเกิดความสงบเ
พราะการกระทำของคนกลุ่มนี้เข้ามาสร้างความวุ่นวายเช่นเดียวกับกลุ่มการเมืองที่เข้ามายุ่งหรือสนับสนุนกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะแจ้งความเอาผิดถึงที่สุดค่ะแล้วก็พูดถึงประเด็นที่เคยพูดที่ได้ฟังเสียงบรรพชนนั่นแหละท่านผู้ชมฮะว่าทยกเป็นลูกของตนตนฆ่าทิ้งเนี่ยค่ะนี่แล้วบอกต่อไปนี้หมายถึงอะไรก็ตามทีก็จะดำเนินคดีให้หมดเป็นตัวกรณีคุณทิชานนครไปร้องเรื่องจริยธรรมไอ้ที่ไปพูดเรื่องกรณีถ้าเป็นลูกจะฆ่าทิ้งเนี่ยซึ่งคุณจริยพิสุทธิ์บอกไม่ได้หมายถึงไปฆ่าแต่หมายถึงเวลาเลี้ยงลูกไม่เป็นแบบนี้แล้วก็บอกต่อด้วยผู้ปกครองบอกว่าคุณทิชาให้เอาหยกไปเลี้ยงคุณทิชาก็ไม่เอาด้อมทั้งหลายจะโดนฟ้องทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยวทนายที่รับผิดชอบจะประสานไปที่สมาคมเนี่ยน้องใบขณะที่เมื่อวานนี้ความจริงตัวคนที่ชาก็โพสต์ข้อความตั้งคำถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงกรณีโอกาสหรือสิทธิของเด็กที่จะได้เข้าไปสอบเดี๋ยวเราตามดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับกลับมาเป็นประเด็นกันอีกครั้งนึง